วัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่วังน้ำเขียวฟาร์มนะครับหรือว่าฟาร์มเห็ดวังน้ำเขียวนะครับหรือว่ามิสเตอร์มัตรูมนะครับอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับที่นี่เขาปลูกเห็ดหรือว่าเพาะเห็ดที่ครบวงจรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดต่างๆทั่วโลกนะครับเห็ดลิ้นจือเห็ดถังเช่านะครับคุณผู้ชมที่นี่เขาก็ปลูกนะครับที่นี่คือเป็นแปลงนะครับแปลงเปิดดอกเห็ดนี่เองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมภายในนะครับว่าภายในโรงเปิดดอกเห็ดนี่มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมเข้ามาข้างในเลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมก็อยู่ที่ทางเข้าแปลงสาธิตโรงเปิดดอกเห็ดนี่เองนะครับหรือว่า Mushroom Growing Room นี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปชมข้างในนะครับแล้วผมพอเดินเข้ามาตรงจุดแรกเลยนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเห็ดถังเช่าสีทองนะครับก็คือเป็นเห็ดถังเช่านั่นเองนะครับเป็นคอยเซปนะครับมัสรูมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือเห็ดถังเช่านะครับคุณผู้ชมนี่ครับเห็ดถังเช่าสีทองนะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีเจ้าหน้าที่เขากำลังห่อหุ้มอยู่นะครับข้างในนะครับต้องปลูกแบบห้องเย็นเลยนะครับติดแอร์ให้เลยนะครับเห็ดถังเช่าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนี่คือห้องเย็นสาธิตการเพาะเห็ดถังเช่าสีทองนะครับหรือว่าคอร์เซปนะครับคอร์ยูซิฟส์มัทรูมกรอวิ่งรูมนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือเห็ดถังเช่าสีทองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันต่อเลยนะครับครับนี่ก็คือเห็ดนางนวลนี่เองนะครับคุณผู้ชมที่มิสเตอร์มัชรูมหรือว่าที่วังน้ำเขียวฟาร์มนะครับเป็นเห็ดนางนวลนะครับที่กำลังเพาะนะครับกำลังเพาะแล้วก็กำลังออกดอกนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเริ่มที่จะมีดอกแล้วนะครับนี่คือเห็ดนางนวลนี่เองนะครับคุณผู้ชมก็กำลังเจริญเติบโตทีเดียวนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเห็ดนางรมฮังการีนะครับตัวนี้นะครับเห็ดนางรมถิ่นกำเนิดนะครับเป็นเห็ดที่มีถิ่นกำเนิดทางถิ่นประเทศแถบยุโรปนี่เองนะครับคุณผู้ชมเห็ดก็กำลังจะออกมาแล้วนะครับเห็ดทางยุโรปนะครับอันนี้นะครับส่วนตรงนี้นี่ก็คือเห็ดหัวลิงนะครับคุณผู้ชมเห็ดหัวลิงถิ่นกำเนิดอยู่ในเมืองเหอเวยเจียงประเทศจีนนี่เองนะครับทำไมเขาเรียกเห็ดหัวลิงนะครับก็เพราะแบบนี้นะครับนี่มันเกิดมาแล้วนะครับตัวนึงนอกนั้นก็ยังไม่เกิดนะครับมีแทรกมานิดๆนะครับนี่คือเห็ดหัวลิงนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับมีเห็ดเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นฟาร์มเห็ดของวังน้ำเขียวฟาร์มนะครับหรือว่ามิสเตอร์มัชรูมนะครับอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานี่เองนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็สวัสดีครับ